สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวมักกันโวยวายลูกเรือไม่ให้เข้าห้องน้ำทำทีนั่งลงฉี่กลางเครื่องบินพร้อมด่าคนอื่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผู้โดยสารของสายการบินฟอนเทียแอร์ไลน์ไม่พอใจกับเหตุการณ์สุดสะพรึงกลายเป็นฝันร้ายของผู้โดยสารคนอื่นๆหลังเจอหญิงรายหนึ่งพยายามดึงกางเกงลงและขู่ว่าจะปัสสาวะตรงทางเดินระหว่างเที่ยวบินจากออร์แลนโดไปยังฟิลาเดลเฟียซึ่งเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาแชร์พฤติกรรมของผู้ร่วมเดินทางที่ไม่ระบุชื่อเริ่มตะโกนใส่เจ้าหน้าที่การบินว่าเธอจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบอกว่าเธอไม่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ในขณะนั้นส่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นทนไม่ไหวโดยระบุว่าตอนบ่ายวันนี้ฉันได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการบินกลับบ้านจากฟลอริดาผู้โดยสารไม่พอใจเธอจำเป็นต้องนั่งลงบนที่นั่งของเธอก่อนจะตัดสินใจดึงกางเกงของเธอลงบนเครื่องบินต่อหน้าต่อตาเด็ก2คนเธอขู่ว่าจะฆ่าผู้โดยสารอีกคนฉันมีที่นั่งแถวหน้าก็โดนเธอขู่ฉันหลังจากที่ฉันบอกให้เธอนั่งลงฉันหวังว่าเธอจะถูกจับกุมและห้ามขึ้นเครื่องบินอีกครั้งผู้หญิงที่ไม่ปรากฏชื่อพูดกับเธอว่าขอโทษนะทุกคนก่อนที่จะทำท่าทางหยาบคายและตะโกนใส่คนอื่นเมื่อผู้โดยสารที่อยู่รอบๆประท้วงทำให้ผู้โดยสารหญิงคนนั้นตะโกนกลับว่าฉันไม่ให้ AFKFKU ฉันต้องไปฉี่อย่างไรก็ตามฉันยอมจำนนต่อแรงกดดันดังกล่าวและดึงกางเกงของเธอกลับขึ้นมาก่อนจะยืนกรานต่อไปว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องอนุญาตให้เธอไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินต่อมาวิดีโออื่นๆแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงรายนี้เริ่มมีนิสัยก้าวร้าวโดยเดินกลับไปหาผู้โดยสารคนอื่นๆที่ไม่พอใจขณะที่เธอตะโกนคำหยาบคายเป็นภาษาอังกฤษและสเปนนอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารคนอื่นออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฉันอยู่บนเที่ยวบินนี้อยู่ข้างหลังคุณ 2-3 แถวเธอไม่ได้ถูกจับกุมเธออยู่ในลานจอดรถ15นาทีหลังจากที่เราลงจากรถฉันมีวิดีโอที่เธอขู่จะฆ่าคุณด้วยมันบ้ามากๆจากนั้นเธอได้โพสต์ถึงสายการบินว่าผู้หญิงคนนี้ดึงกางเกงของเธอลงไปนั่งยองๆและปัสสาวะตรงทางเดินต่อหน้าเด็กๆและคนอื่นๆแล้วการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้นและพนักงานของคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเธอไม่ได้ถูกจับกุมด้วยข้อหาขู่ฆ่าด้วยซ้ำพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับ The Messenger ว่าเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินดูเหมือนไม่สนใจการแสดงออกของผู้หญิงคนดังกล่าวและไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ